มาดูเรื่องราวของชนิดกีฬาอื่นกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนการแข่งขันก็ถือว่าเข้มข้นมันมีสมหวังแล้วก็ผิดหวังโดยเฉพาะบางชนิดกีฬานะครับที่ผลงานจากที่เคยมีเหรียญติดไม้ติดมือตลอดเนี่ยก็พลาดไปอย่างวอลเลย์บอลชายนะครับก็ทนต้องกลับมาทบทวนแล้วก็พัฒนาผลงานกันใหม่ส่วนเทนนิสครับการเข้าชิงหญิงเดี่ยวกันเองของนักกีฬาไทยทั้งลักษิกาแล้วก็อัญชิสาเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับอัญชิสาเนี่ยเป็นเด็กในวัยเพียงแค่19ปีนะครับแล้วก็ทิ้งภารกิจสำคัญส่วนตัวของตัวเองเพื่อมารับใช้ทีมชาติ4เกมในชุดนี้นะครับไปตามได้จากรายงานครับหากจะพูดถึงนักเทนนิสหญิงของไทยในเวลานี้หลายคนคงนึกถึงแต่ชื่อของลักษิกาคำขำแต่ใน4เกม2021ไทยสามารถทวงแชมป์เทนนิสหญิงประเภททีมมาได้หนึ่งในนั้นมีชื่อของออมสินอัญชิสาฉันทะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญอย่างไรก็ตามออมสินตัดสินใจเลือกกลับมารับใช้ทีมชาติลุยศึก4เกมแม้ว่าตัวเองกำลังมีลุ้นแชมป์กับมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตทในการชิงแชมป์ระดับประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตามเพราะเจ้าตัวต้องการคว้าเหรียญทองใน4เกมให้ได้สักครั้งในชีวิตก็ที่หนูเลือกมาแข่ง4เกมเพราะว่าเป็นเป้าหมายของหนูตั้งแต่ก่อนที่หนูจะไปเรียนที่อเมริกาแล้วค่ะว่าอยากจะทำให้ได้เหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองในรอบนี้ค่ะสำหรับหนูเทนนิสให้แทบจะทุกอย่างในชีวิตเลยค่ะแบบว่าทำให้แบบหนูมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีเงินมีสปอนเซอร์แล้วก็แบบมีโค้ชมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆเทนนิสมันก็เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าไปแข่งที่นู่นมันก็เล่นเป็นทีมเหมือนกันถ้าแพ้ก็คือแพ้ด้วยกันถ้าชนะก็ชนะด้วยกันแต่ว่าตรงนั้นมันติดเป็นเหมือนชื่อมหาลัยแต่ว่าตรงนี้มันติดเป็นทีมชาติอะค่ะมันติดเป็นทีมชาติมันก็เลยหนูคิดว่าตรงนี้มันสำคัญมากกว่าออมสินใช้เวลาไม่นานสามารถก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เป็นครั้งแรกใน4เกม2019พร้อมกับสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเป็นมานอกสายตาคว้าเหรียญทองแดงในประเภทหญิงเดี่ยวด้วยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นทางสมาคมเทนนิสหวังว่าเธอคือกำลังหลักของวงการเทนนิสไทยในระยะยาวจริงๆมหาวิทยาลัยที่ออมสินเล่นนะครับเขาก็ต้องการตัวให้ออมสินอยู่เล่นให้กับทางมหาวิทยาลัยที่โน่นเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยนะครับให้ทุนการศึกษาที่ค่อนข้างเยอะกับออมสินมากพอสมควรก็เมื่อถึงรับใช้ชาตินะครับก็ได้คุยกับทั้งผู้ปกครองได้คุยกับตัวน้องน้องก็ยินดีนะครับน้องก็ยินดีที่จะถอนตัวจากการเล่นกีฬามหาวิทยาลัยแล้วมารับใช้ชาติครับด้วยออมสินเองนะครับมาจากครอบครัวคุณพ่อก็เป็นจ่าทหารนะครับคุณแม่ก็ยังไม่มีรายได้แต่ว่าสมาคมก็พยายามช่วยเต็มกำลังเท่าที่สมาคมช่วยได้ก็ค่อยๆปั้นมาดูแลกันมาหลายปีนะครับออมสินนะก็จนถึงวันนี้นะครับก็คิดว่าสิ่งที่สมาคมร่วมกับครอบครัวน้องทำร่วมกันก็ได้ผลิดอกออกผลก็สามารถที่จะเห็นความสำเร็จได้ครับก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆน้องๆคนอื่นนะครับที่ทั้งมีทุนทรัพย์หรือไม่มีทุนทรัพย์นะครับออมสินถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของคนที่เคยคิดจะยอมแพ้ก่อนจะลุกขึ้นมาสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนสามารถเอาชนะใจตัวเองได้นำพาไปสู่ความสำเร็จกับการคว้าเหรียญทองได้จากประเภททีมด้วยความมุ่งมั่นเชื่อว่าในอนาคตเธอจะประสบความสำเร็จในประเภทเดียวได้ไม่ไกลเกินเอื้อมอำนาจอัญญัฒนาถ่ายภาพธนรัตน์ฟื้นไทยกุลรายงานขอบคุณเครือเจริญพกพันธ์ผู้สนับสนุนอาหารและการสื่อสารทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ